ช้างน้อยเคนส์วันนี้เราจะมาดูเรื่องผลไม้กับสีต่างๆยิปปี้สวัสดีขอไอศกรีมหนึ่งที่ได้ไหมได้สิเคนสั่งไอศกรีมจากเพื่อนของเขาลีโอลีโอตักไอศกรีมให้ว้าวบ๊ายบายขอเคนทำไอศกรีมหล่นเคนเศร้ามากๆเลยไม่ไงเคนทำไอศกรีมหล่นฉันเศร้ามากๆนึกออกแล้วฉันมีความคิดดีๆแล้วเธอจะทำไอศกรีมจากผลไม้เหรออือฮึหาของก่อนนะได้ไม้คทาศักดิ์สิทธิ์มาแล้วส้มไอศกรีมจากส้มมาแล้วส้มต่อไปนะกล้วยทำไอศกรีมจากกล้วยสีเหลืองต่อไปนะลูกแพรทำไอศกรีมจากลูกแพรสีเขียวต่อไปนะองุ่นทำไอศกรีมจากองุ่นสีม่วงต่อไปล่ะทำอะไรอีกแอปเปิ้ลสุดท้ายทำไอศกรีมจากแอปเปิ้ลสีแดงวันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะอ๋อเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่หนึ่งก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่สองใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยเอ้ารับนะโอ้เจ้าเคนรับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจะเค้นรับไว้แล้วปุ้งโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4สีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไว้แล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหม
หมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้บายวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรถสีต่างๆเคนส์มาแล้วทุกๆคนสวัสดีขับรถไปกันเลยรถลอยไปไกลเลยลองกลับมาที่ถนนแล้วสีน้ำเงินไปกันต่อเลยไหมพร้อมไหมทุกคนขับรถไปกันเลยลอยไปไกลอีกแล้วกลับลงมาที่ถนนบายสีแดงว่าไงทุกคนไปอีกรอบนะลอยไปให้ถึงอีกฝั่งเลยบายสีเหลืองว่าไงพร้อมไหมไปกันเลยไปเลยหมุนป้ายหมุนลงมาที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีส้มพร้อมไหมทุกคนไปกันเลยที่ถนนแล้วไปกันนะสีเขียวเคนส์มาแล้วทุกคนไปเลยลอยข้ามไปแล้วลงมาสีชมพูเฮ้ยโมโมวันนี้วันเกิดเธอนี่เธอไม่จัดงานปาร์ตี้หรอไม่อะลูกฉันนี่อยากจัดงานปาร์ตี้เลยอ๋อหน้าแตกเลยโอ้โอ้ทำไมโมโมดูเศร้าจังฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะคิดแผนปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องการสำหรับปาร์ตี้วันเกิดก็คือเค้กวันเกิดฉันจะทำเค้กสตรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดเลยอ่าฮะทำเสร็จแล้วฉันมั่นใจว่าหมูมูต้องชอบแน่ๆเค้กสีชมพูของฉันดูน่ากินมากๆเลยว้าวเค้กน่ากินจังเลยขอฉันกินหน่อยสิยังไม่ได้เคนท์นี่มันเค้กวันเกิดที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้โมโม่นะเธอช่วยฉันเป่าลูกโป่งนะดูสิเรามีลูกโป่งสีน้ำเงินไว้ตกแต่งแล้วเย้ว่าไงเพื่อนๆว้าวมันดูดีมากเลยฉันเอาหมวกปาร์ตี้สีส้มมามันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะลองดูเย้ปาร์ตี้พร้อมแล้วดูนั่นสิโมโมมาแล้วเซอร์ไพรส์ว้าวนี่มันดีมากๆเลยนี่ของขวัญของเธอโมโมมันเป็นกล่องสีเขียวชอบเป็นวันที่สนุกมากๆเลยพวกเราได้เรียนเรื่องสีดูเค้กสีชมพูลูกโป่งสีน้ำเงินและก็ยังมีหมวกปาร์ตี้สีส้มและกล่องของขวัญสีเขียวเย้หวังว่าพวกเธอจะสนุกไว้เจอกันอีกนะThank you.
สวัสดีสวัสดีแอปเปิลมีสีอะไรนะดูซิว่ามันจะไปหยุดที่สีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงถูกต้องแล้วมะม่วงมีสีอะไรล่ะลองดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเลือกเลยสีเหลืองใช่ไหมมะม่วงสุกก็ต้องมีสีเหลืองสิสีเหลืองเก่งมากแล้วลูกแพรล่ะมีสีอะไรสีน้ำเงินเหรอผิดไม่ใช่ลองอีกครั้งนะดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเอานะสีเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเป็นสีเขียวสิสีเขียวถูกต้องแล้วล่ะมาดูผลไม้ชนิดอื่นๆกันนะแล้วลูกส้มล่ะมีสีอะไรดูซิว่าจะทายถูกกันไหมสีอะไรก็ต้องเป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มเก่งมากๆเลยแล้วองุ่นล่ะมีสีอะไรเลือกกันได้หรือยังเอานะสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ลองใหม่อีกครั้งนะสีอะไรนะครั้งนี้จะถูกหรือเปล่าสีม่วงใช่ไหมใช่สิสีม่วงแล้วลูกกีวีล่ะมีสีอะไรลองนึกดูกันให้ดีๆซิว่าสีอะไรที่จะเป็นสีของลูกกีวีสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลถูกต้องแล้วล่ะลาก่อนนะเก่งมากๆเลยเคนส์ไปก่อนนะสวัสดีตอนเช้าเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสจังเลยฉันช้างน้อยเคนส์กำลังจะตื่นนอนจากการนอนหลับที่เพียงพอตื่นได้แล้วมาเตรียมตัวไปโรงเรียนตื่นการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าทำให้ช้างน้อยเคนส์แข็งแรงและสมองปลอดโปร่งในตอนเช้าฉันชอบที่จะแปรงฟันด้วยเจ้าแปรงสีเหลืองอันโปรดของฉันเราทุกคนต้องแปรงฟัน2ครั้งต่อวันนะ1ครั้งตอนเช้าและอีก1ครั้งก่อนนอนเพื่อฟันเราจะได้สะอาดแข็งแรงแปรงขึ้นลองจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่สีขาวถูให้เป็นฟองแบบนี้เลยมาเรามาเลือกชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนเถอะฉันจะใส่สีแดงไปโรงเรียนดีมั้ยนะไม่เอาดีกว่าหรือฉันจะใส่ชุดสีเขียวไปโรงเรียนดีนะสีเขียวก็ไม่อยากใส่นะโอ้ดูเจ้าชุดสีน้ำเงินนั่นสิฉันว่าฉันชอบอันนี้แหละฉันจะใส่ชุดนี้แหละไปโรงเรียนเย้ฉันว่าฉันเท่มากเลยนะเธอว่ายังไงรถโรงเรียนมาถึงแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอฉันอยู่ขอบคุณมากนะที่มาคุยเล่นกันตอนเช้าบ๊ายบายไงฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีผลไม้เรามีผลไม้มากมายหลายชนิดเลยนี่คือแผงขายผลไม้แผงขายผลไม้มีแอปเปิ้ลส้มสตรอเบอรี่สับปะรดและแตงโมมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยเธอรู้ไหมว่าผลไม้พวกนี้มาจากไหนมันมาจากไร่ผลไม้ยังไงล่ะเรามานั่งรถไฟไปยังไร่ผลไม้เพื่อไปเก็บผลไม้กันเถอะเย้ขึ้นรถไฟผลไม้ไปเลยรถไฟปูนจึกจักจึกจักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนออกจากสถานีผลไม้แล้วจึกจักจึกจักเรากำลังไปที่ไร่สับปะรดเพื่อไปเก็บสับปะรดจึกจักจึกจักตอนนี้รถไฟมาจอดที่ไร่สับปะรดแล้วสับปะรดเต็มไปหมดเลยสีเหลืองและน้ำตาลพร้อมทั้งสีเขียวด้านบนมาลงมือเก็บกันวางไว้ในลังแล้วขนขึ้นรถไปเลยชึกจักชึกจักกลับไปยังสถานีผลไม้ชึกจักชึกจักมีสับปะรดเต็มไปหมดเลยนำสับปะรดไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บสับปะรดมาแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนตัวออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แอปเปิ้ลเพื่อเก็บแอปเปิ้ลแอป
มันเยอะมากเลยสีแดงและชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยล่ะมาขนแอปเปิลขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้มุ่งหน้ากลับไปยังสถานีผลไม้นำแอปเปิลไปวางบนแผงกันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแอปเปิลเสร็จแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้ออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟว่างแล้วรถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แตงโมเพื่อไปเก็บแตงโมมีแตงโมเต็มไปหมดเลยลูกใหญ่สีเขียวแถมหนักมากเลยล่ะฉันชอบกินแตงโมมากเลยแล้วฉันก็ชอบน้ำแตงโมด้วยขนแตงโมขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟเราเต็มไปด้วยแตงโมเอาแตงโมไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแตงโมได้แล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานีผลไม้รถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่ส้มเพื่อไปเก็บส้มต้นไม้สีเขียวเต็มไปด้วยส้มส้มลูกกลมหวานอมเปรี้ยวชุ่มฉ่ำรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้รถไฟเต็มไปด้วยส้มเอาส้มไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บส้มแล้วต้องเก็บผลไม้อะไรอีกสตรอเบอรี่ใช่แล้วสตรอเบอรี่นี่เป็นผลไม้โปรดของฉันเลยล่ะชึกชักชึกชักฉันเห็นสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยอยู่ตามแปลงที่พื้นลงมือเก็บกันเลยแล้วขนขึ้นรถไฟชึกชักชึกชักรถไฟกำลังเคลื่อนที่ไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักนำสตรอเบอรี่ไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนดูรายการสิเราเก็บสตรอเบอรี่แล้วฉันคือช้างน้อยเคนฉันอยู่ที่สถานีผลไม้ฉันนั่งรถไฟผลไม้ไปเก็บผลไม้มากมายฉันชอบกินผลไม้มากเลยล่ะแล้วเธอล่ะชอบไหมวันนี้สบายดีไหมฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนดูสิฉันขับรถแทรกเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเก็บผลไม้จากฟาร์มโอ้โหดูเหล่าผีเสื้อสวยงามพวกนี้สินี่คือรายการผลไม้ที่ต้องเก็บต้องเก็บอะไรก่อนสับปะรดไหนมองหาสับปะรดสิอ๋อนั่นไงมันงอกขึ้นอยู่ตรงนั้นมีกี่ลูกน่ะไหนลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8มีสับปะรด8ลูกเยี่ยมเลยฉันชอบกินสับปะรดมาติ๊กออกเลยสนุกนะเนี่ยไปต่อกันที่ผลไม้ต่อไปเราต้องเก็บอะไรเอ่ยอ้อแอปเปิ้ลเรามาปลูกต้นแอปเปิ้ลน้อยๆไว้ตรงนี้ให้น้ำและให้มันโดนแดดไม่นานมันก็จะผลิตลูกแอปเปิ้ลสีแดงช่ำๆฉันเอารถเข็นมาเก็บแล้วเราควรเก็บกี่ลูกดีล่ะ1 2 3 4 5 6เอ๊ะนับใหม่สิ1 2 3 4 5 6มีแอปเปิ้ล6ลูกเย้เยี่ยมไปเลยลงไปในรถเข็นเลยเขาว่ากินแอปเปิ้ลวันละลูกจะสุขภาพดีห่างไกลจากหมอนะติ๊กออกเลยต่อไปต้องเก็บอะไรเอ่ยแตงโมลูกใหญ่หวานฉ่ำน่ากินจังเลยมานับกัน1 2 3 4มีแตงโม4ลูกเย้ต้องแข็งแรงถึงจะยกได้นะเนี่ยหนักมากเลยดูนี่ฉันแข็งแรงไหมล่ะติ๊กออกได้แล้วเหมือนกันจำได้ไหมว่าต่อไปเราต้องเก็บผลไม้อะไรใช่แล้วต่อไปคือส้มต้นส้มอยู่นี่เอง
ไหนนับสิ1 2 3 4 5ส้ม5ลูกไหนนับอีกทีสิ1 2 3 4 5เย้ส้ม5ลูกนับเก่งมากเลยขนลงรถเข็นฉันเลยว้าวทีนี้ก็ทำสลัดผลไม้แสนอร่อยได้แล้วติ๊กออกไปเลยทำได้ดีมากเธอทั้งเก็บผลไม้และนับผลไม้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆผลไม้ชนิดสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสตรอเบอรี่โอ้โหผลไม้โปรดฉันเลยล่ะไหนนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้านับอีกรอบนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strawberry 10ลูกเย้ใส่ลงไปในรถเข็นเลยมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยติ๊กออกเยี่ยมมากเราเก็บผลไม้ได้ครบแล้วมีทั้งแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส้มแตงโมน่ากินทั้งนั้นไว้คราวหน้ามาเก็บผลไม้ด้วยกันอีกนะบ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉันวันนี้เราจะมาเล่นเกมสุดเจ๋งที่มีชื่อว่าเกมทายชื่อผลไม้พร้อมไหมเย้เอาล่ะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยมันมีรูปร่างค่อนข้างกลมมีใบและมีก้านก้านเล็กใช่ราสเบอร์รี่หรือเปล่านะไม่สิกูสเบอร์รี่เหรอไม่ใช่หมดเวลามันคือแอปเปิ้ลเย้วู้ฮู้แล้วอันนี้ล่ะมันใช่กล้วยหรือเปล่านะไม่ใช่แอปเปิ้ลเหรอไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วสตรอเบอร์รี่อ้าวหมดเวลาซะแล้วพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือพวงองุ่นนั่นเองเก่งมากโหฉันเลยอยากกินองุ่นจริงๆองุ่นรสชาติแสนอร่อยแล้วอันนี้ล่ะมันค่อนข้างกลมมีก้านมีใบใช่แอปเปิ้ลหรือเปล่านะไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วมันคืออะไรนะหมดเวลาใช่แล้วมันคือส้มโอ้โหอันนี้ดูน่าสนใจผลไม้ทรงวงรีแถมมีหนามด้านข้างด้วยใช่มะละกอหรือเปล่านะอ๋อราสเบอร์รี่ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวหมดเวลาซะแล้วแล้วตกลงมันคืออะไรล่ะมันคือสับปะรดเย้ฉันชอบกินสับปะรดมันมีรสชาติหวานฉ่ำอันนี้ดูคุ้นๆนะฉันว่ามันมี2ลูกเธอว่าไหมเอาล่ะผลไม้อะไรเอ่ยเป็นทรงยาวและมีมากกว่า1ลูกหมดเวลาใช่แล้วกล้วยออกลูกเป็นหวีเย้อันนี้มีรูปร่างไม่เหมือนเพื่อนเลยมันยาวกว่าแอปเปิ้ลหรือส้มมันคืออะไรนะโอ้ดูสิหมดเวลาพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือลูกแพนั่นเองเก่งมากเย้โหอันนี้น่าสนใจจริงๆมันมีหนามเต็มไปหมดและมีใบปกคลุมอยู่ด้านบนด้วยแถมยังมีรูปร่างน่าสนใจต่างหากพวกเธอว่ามันคืออะไรเอ่ยหมดเวลาใช่แล้วมันคือสตรอเบอรี่ของโปรดฉันเลยล่ะฉันชอบกินสตรอเบอรี่ที่สุดเลยอันนี้มีรูปทรงสามเหลี่ยมมีก้นทรงโค้งมนมันคืออะไรนะ
มันคือผลไม้สักอย่างที่ตัดเป็นชิ้นๆหรือเปล่านะหมดเวลาเธอทายถูกหรือเปล่าใช่แล้วมันคือแตงโมนั่นเองกินแตงโมสักชิ้นแล้วจะชื่นใจโอ้โหดูอันนี้สิมาเป็นคู่มี2ลูกอยู่บนกิ่งเดียวแถมยังมีใบไม้ด้วยเป็นลูกเล็กๆกลมๆมันคืออะไรนะหมดเวลาใช่ถูกต้องมันคือเชอร์รี่นั่นเองโอ้เสียงออดบอกเวลาโรงเรียนเลิกวันนี้พวกเธอตั้งใจเรียนรู้ชื่อผลไม้ทั้งหมดทำได้ดีมากเด็กๆเย้บ๊ายบายไงทุกคนฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนฉันเพิ่งกลับมาจากตลาดฉันไปซื้อผลไม้และผักมาสนุกสนานมากเลยล่ะแต่ฉันมีปัญหาเล็กๆอย่างเดียวผักกับผลไม้ของฉันปนกันไปหมดเลยนะสิฉันต้องแยกประเภทมันและต้องการความช่วยเหลือจากเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเย้ขอบคุณนะมาเริ่มกันเลยอันนี้มีรูปร่างกลมและมีสีแดงแอปเปิ้ลนั่นเองแอปเปิ้ลจัดว่าเป็นผลไม้แน่ๆอู้แครอทเป็นผักเอาล่ะมาต่อกันเลยส้มเป็นผลไม้ใช่แล้วล่ะเก่งมากนี่คือมะเขือม่วงเป็นผักเยี่ยมมากนั่นคือบรอกโคลีเป็นผักเหมือนกันถูกต้องเด็กๆเยี่ยมมากขอบคุณนะสตรอเบอรี่ผลไม้นี้เป็นของโปรดของฉันเลยล่ะใช่แล้วขอบคุณนะเด็กๆผักโขมคิดว่ายังไงเอ่ยใช่แล้วผักโขมเป็นผักใบเขียวดอกกะหล่ำเป็นผักเช่นกันเอาล่ะโอ้โหพวงองุ่นเป็นผลไม้แน่ๆโอ้กล้วยก็เป็นผลไม้เหมือนกันซูกินี่หรือโคเจ็ตจัดอยู่ในประเภทผักแตงโมจัดอยู่ในประเภทผลไม้เย้โอ้โหเธอแยกประเภทผักและผลไม้ทั้งหมดเสร็จแล้วในตะกร้าผลไม้ฉันมีแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นและส้มส่วนในตะกร้าผักฉันมีบรอกโคลีแครอทดอกกะหล่ำผักโขมมะเขือม่วงซูกินี่เย้ฉันพร้อมทำสลัดผลไม้แสนอร่อยพร้อมเตรียมสลัดผักสดเพื่อสุขภาพแล้วขอตัวไปทำอาหารก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืม subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์